ขออนุญาตแป๊บเดียวฮะไม่เคยกลัวฝนและไม่กลัวฟ้ายังเหลืออีกดอกนะครับพี่น้องครับต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวชัยนาทนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ดูโทรทัศน์นะครับอยู่ทางช่องบลูสกายและช่องทีนิวครับเพราะว่ามี2ช่องเท่านั้นครับวันนี้ที่มีการถ่ายทอดเวทีผ่าความจริงและที่สำคัญที่สุดครับก่อนหน้านี้ครับวันที่พวกผมเป็นรัฐบาลอยู่เราได้ยินเขาเรียกร้องประชาธิปไตยครับเรียกร้องประชาธิปไตยถึงขั้นลงทุนเผาบ้านเผาเมืองแต่มาดูกันครับวันนี้วันที่เขาเป็นรัฐบาลเองครับเขาได้สร้างประชาธิปไตยจริงหรือไม่ครับวันนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์มีการประชุมใหญ่ประจำปีครับปีละครั้งและก็2ปีที่ผ่านมาที่พรรคเขาเป็นรัฐบาลเวลาประชุมใหญ่เราก็จะขอเช่าสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อถ่ายทอดเวลาหัวหน้าปราศัยจะได้ประชาชนฟังทั้งประเทศและก็ไม่ได้ขอฟรีครับเตรียมสตังค์ไปจ่ายค่าชั่วโมงให้เขาเรียบร้อยครับปรากฏว่าทั้ง2ปีที่ผ่านมาครับรัฐบาลไม่เคยอนุญาตให้เราเช่าเวลาแม้แต่นาทีเดียวครับปากประชาธิปไตยแต่หัวใจเผด็จการผ่านมาแล้ว1ปี7เดือนครับมาลองดูสิครับว่าปากที่เขาพูดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนมาถึงวันนี้มีอะไรบ้างที่เขาโกหกและระบัดสัตว์ไปจำได้ไหมครับวันสุดท้ายที่นายกยิ่งลักษณ์ปลาใสท่ามกลางสายฝนรับปากกับคนทั้งประเทศด้วยคำมั่นสัญญาว่าปูเป็นนายกจะกระชากราคาสินค้าลงทันทีได้ผลครับ4เดือนแพงทั้งแผ่นดินคำมั่นสัญญาก็โผล่มาทีละข้อครับรับปากคนทำนาต่อไปคนประเทศไทยทำนาเมื่อไหร่ข้าวทุกเมล็ดจำนำรัฐบาลตันละ 15,000 บาทผ่านไปปี7เดือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประกาศว่าข้าว18สายพันธุ์ที่ชาวนาปลูกจะไม่รับจำนำแล้วถามว่าที่เขาปลูกไปแล้วจะเอาไปไหนมีอย่างเดียวครับเอาไว้ถมที่ครับปราศจากความรับผิดชอบทั้งหมดครับคนกรุงเทพก็รอคอยครับรับปากไว้ก่อนหาเสียงเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเดี๋ยวนี้ยังรอกันอยู่ป้ายรถเมล์ครับและที่สำคัญครับขึ้นป้ายหาเสียงทั้งกรุงเทพครับลาก่อนน้ำท่วมลาก่อนน้ำแล้งสุดท้ายเอาอยู่ครับผ่านไป4เดือนขนาดดอนเมืองครับดอนเมืองพี่น้องครับมันคือที่ดอนรัฐบาลก็ไปสมหัวกันอยู่ที่นั่นหนีไม่ทันครับน้ำแตกครับท่วมทั้งแผ่นดินครับผ่านมาปี7เดือนครับวันนี้40จังหวัดทั่วประเทศแล้งหนักครับ
สสรัฐบาลที่อยู่ในเขตภัยแล้งบอกว่าให้รัฐบาลไปช่วยชาวบ้านเรื่องภัยแล้งคำตอบจากปลอดประสบครับบอกว่าแรงเป็นเรื่องธรรมดาทนไปก่อนเรื่องชาวบ้านต้องทนครับแต่เรื่องรัฐบาลไม่เคยทนวันก่อนครับท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีลั่นกันทั้งประเทศครับอภิสิทธิ์ดีแต่กู้หลังจากน้ำท่วมไปรอบแรกครับรัฐบาลออกพระราชกำหนดนะครับขอกู้เงินทั้งหมด 350,000 ล้านโดยไม่บอกสักคำว่า 350,000 จะเอาไปทำอะไรบ้างจนเดี๋ยวนี้ผ่านไปเกือบปียังไม่ได้ทำอะไรเลยครับสตังค์อยู่ในกระเป๋า 350,000 ล้านแต่มันสนุกครับสตังค์อยู่ในกระเป๋านั่นปลอดประสบก็คิดกันใหญ่ครับจะแก้เรื่องน้ำท่วม 350,000 ล้านใจกล้าญี่ปุ่นประกาศครับว่าไม่ต้องใช้ 350,000 ใช้ 150,000 ก็แก้น้ำท่วมได้ปรากฏว่าเลิกจ้างญี่ปุ่นจะไปจ้างเกาหลีมาแบ่งกัน 350,000 ล้านสิ่งที่ตามมาจากทั่วประเทศครับจากความรู้สึกประชาชนทั้งหมดครับไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนครับจะมีการทุจริตมากมายรุนแรงเท่ากับยุคสมัยนี้สิ่งที่ควรทำกลับไม่ทำครับเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นส.ส.ด้วยควรจะไปประชุมสภาแต่ไม่ประชุมสภาเป็นรัฐบาลผู้แทนพวกผมมาจากบ้านนอกเอาปัญหาชาวบ้านมาถามรัฐบาลรัฐบาลจะต้องตอบกระทู้ในสภาปรากฏว่านายกรัฐมนตรีปี7เดือนไม่เคยตอบแม้แต่กระทู้เดียวหนีทุกกระทู้ครับกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ครับบริหารราชการแผ่นดินครบ1ปีต้องมาแถลงต่อสภาว่าได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอะไรไปบ้างคือต้องมาบอกพวกผู้แทนทั้งหมดครับว่า1ปีรัฐบาลทำอะไรไปบ้างบัดนี้ผ่านมาปี7เดือนยังไม่ยอมมาบอกว่าทำอะไรบ้างครับเป็นเรื่องต้องทำครับรับปากสภาว่าจะมาแถลงครับรับปากกันหลายรอบเดือนที่แล้วบอกว่าเลือกผู้ว่ากทม.เสร็จจะมาแถลงต่อสภานี่พอเลือกผู้ว่ากทม.เสร็จเหลืออีก4สัปดาห์ครับจะปิดสมัยประชุมเรื่องที่ต้องทำไม่ทำกำลังจะทำอะไรครับทำเรื่องที่1คิดจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญขวัญใจมานะครับรังสีมาครับเดี๋ยวก็ถ้าแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้อาจจะเจอกับรังสีมาลากกวีรอบสองครับแก้รัฐธรรมนูญไม่พอครับจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมคนยิงวัดพระแก้วก็จะลุตลางหมดครับยังไม่พอครับกู้ไปคราวที่แล้ว 350,000 ล้านยังจ่ายไม่หมดเมื่อวานนี้ประธานสภานัดผมแล้วครับแจ้งจดหมายส่งข้อความนัดส.ส.ทั้งสภานะครับวันที่28นี้รัฐบาลจะเอาพระราชบัญญัติกู้เงินอีก2ล้านล้านครับเดือนที่แล้วครับส่งข่าวว่าจะกู้2.2 ล้านล้านปรากฏว่าวันนี้เหลือ2ล้านล้านเรื่องการกู้เงินมาบริหารประเทศเป็นเรื่องปกติแต่จะต้องทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือทำเป็นกฎหมายงบประมาณเข้าสภาแต่เที่ยวนี้เขาไม่ได้ทำเป็นกฎหมายงบประมาณครับ
ออกเป็นกฎหมายหรือพระราชบัญญัติให้อำนาจรัฐมนตรีคลังไปยืมสตังค์เขาทีเดียว2 ล้านล้านโดยไม่ต้องบอกว่าทำอะไรบ้างครับบอกมาจะปรับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐแต่พอเขียนออกมาชี้แจงทั้งหมดครับสเปะสปะไปหมดครับกู้มา2 ล้านล้านรัฐมนตรีคมนาคมมาชี้แจงในกรรมธิการครับอาทิตย์ที่แล้วผมไปนั่งฟังอยู่ด้วยถามว่า2 ล้านล้านจะทำอะไรบ้างทำตั้งแต่ซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อไอ้อย่างนี้ไม่ต้องกู้พิเศษแล้วครับงบปกติก็ซ่อมกันได้มันอยากจะกู้ใส่กระเป๋าไว้จะทำรถไฟรางคู่และที่สำคัญครับประกาศทีแรกครับจะกู้ 2.2 ล้านล้านจะทำรถไฟความเร็วสูงคราวนี้พี่น้องที่เลือกพรรคเขามานะครับฟังชัดๆเวลาเขากระล่นทำยังไงทีแรกบอกว่าอภิสิทธิ์ดีแต่กู้และก็ก่อนหาเสียงบอกว่าเลิกเสียทีการกู้วันนี้รอบแรก 350,000 ล้านรอบที่2 2ล้านล้านใครครับลูกอีสังกู้รถควายความเร็วสูงบอกครั้งแรกสายแรกที่ต้องทำแน่ๆกรุงเทพเชียงใหม่บ้านใครครับเส้นที่สองครับบอกว่าจะทำกรุงเทพโคราชเส้นที่สามกรุงเทพระยองเส้นที่สี่กรุงเทพหัวหินเพราะออกข่าวมารอบแรกสอสอทุกพรรครุมกันด่าครับเพราะบอกว่าจะเป็นโครงข่ายเชื่อมภูมิภาคถ้าเชื่อมภูมิภาคคุณก็ต้องวิ่งไปลาวได้วิ่งไปเขมรได้วิ่งไปมาเลเซียได้แต่ปรากฏว่าวิ่งไปเชียงใหม่ตันที่เชียงใหม่ไปไหนต่อไม่ได้คราวนี้พอจะเอากฎหมายเขียนมาครับบอกว่าจะทำรถไฟความเร็วสูงขยายเส้นจากกรุงเทพโคราชไปจนถึงหนองคายจะขยายรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปถึงป่าดังเบซาและที่เว้นไว้และก็ต้องทำให้ได้ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่เอาเข้าจริงครับพี่น้องดูความกระล่นครับขอกู้ 2.2 ล้านล้านได้แค่โคราชแต่มันกู้เหลือ2ล้านล้านมันจะเอาไปหนองคายทีเดียวแล้วก็ตอบกันหน้าซื่อๆครับไอ้ที่เขียนกรุงเทพหนองคายได้แน่ๆก็คือกรุงเทพโคราชภายใน7 ปีที่เหลือออกแบบถึงหนองคายสร้างชาติไหนก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นครับฝากบอกพี่น้องชาวอีสานไว้ด้วยนะครับไอ้ที่ตั้งใจจะเอารถไฟความเร็วสูงไปถึงกรุงเทพหนองคายนะจบครับเพราะเขายืนยันว่า7 ปีนี้หมดไป2ล้านล้านได้แค่โคราชครับส่วนบ้านผมไม่เป็นปัญหาครับเขาทำมาประจำอยู่แล้วครับไม่เคยให้อะไรภาคใต้รถไฟความเร็วสูงไปแค่หัวหินหมดแค่ประจวบคีรีขันธ์จบครับแต่ที่หน้าด้านที่สุดครับกู้มา2ล้านล้านบอกคนอย่างน่าชื่นตาบานทั้งประเทศครับว่าทุกคนทั้งประเทศประเทศนี้จะผ่อนหนี้กันทั้งหมด50 ปีครับแม่ปูอายุ46บวกอีก50ผมว่าตายซะแล้วนะครับส่วนรัฐมนตรีครั้งแก่กว่าไอ้นี่ไปก่อนรัฐคมนตรีคมนาคมไอ้นี่แก่กว่าก็ไปก่อนแต่พี่น้องครับฟังที่คุณชวนนท์ฟังที่ท่านกสิทธิ์
และก็ท่านฟังที่ท่านสาธิตพูดผมยืนยันได้ครับพี่น้องจดไว้เลยครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ในฐานะเจ้าคิดเจ้าการในเรื่องกู้เงินรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนายกิติรัตน์นารานองในฐานะคนจะไปกู้สตังค์รัฐมนตรีคมนาคมนายชัดชาติในฐานะคนจะจ่ายสตังค์ยืนยันได้ครับว่า3คนนี้ไม่ได้ใช้เงินแม้แต่คนเดียวครับเพราะบรรยากาศประเทศไทยวันนี้ครับสิ่งที่ไม่เห็นจะได้เห็นครับศึกสายเลือดในตระกูลปูเป็นได้แดงก็เป็นได้ครับน้องปูเป็นได้เจ๊ดอก็เป็นได้ครับวันที่21ครับจะมีการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนไอ้ผู้แทนคนนั้นก็น่าสงสารครับเลือกตั้งได้มาเมื่อ7 เดือนที่แล้วผมก็ขึ้นไปหาเสียงมาครับที่สันกำแพงแล้วก็รู้ทั้งรู้ครับไอ้ลงสมัครผู้แทนเท่านั้นเพราะหาคนสมัครไม่ได้เลยเอาคนขับรถเจ๊แดงไปสมัครผู้แทนแล้วก็ได้ครับไอ้นั่นก็ตัดสูตรใหม่เอี่ยมเข้ามาประชุมสภาครับไม่ทันได้ซักสูตรเพื่อนบังคับให้ลาออกเสียแล้วครับยี่สิบเอ็ดครับเลือกตั้งเสร็จไม่ได้ดูถูกพรรคตัวเองนะครับแต่ผมไปวัดกำลังกับเขาหลายรอบเลยครับที่เชียงใหม่ถ้าพูดจริงๆคนสันกำแพงก็ชอบคนใต้ครับเวลาพวกผมไปหาเสียงเขาก็ชอบคนใต้ครับถ้าชอบไม่ชอบก็ต้องถามคุณนายแดงแล้วครับเพราะสามีแกก็คนบ้านเดียวกับผมครับไอ้นั่นแหละชอบคนใต้จริงครับแต่เข้าใจว่าคุณนายแดงคุณเยาวลักษณ์ก็น่าจะได้เป็นส.ส.เออคุณเยาวภาไหมครับยังเหลือคนครับเยาวลักษณ์ยังไม่ได้สมัครครับคุณเยาวภาครับก็ได้เป็นส.ส.แล้วก็หลังจากนั้นครับผมเชื่อครับว่าพี่น้องจดไว้เลยครับถ้าปูเป็นได้แดงก็เป็นได้และก็ประเทศนี้ถ้ายอมอยู่ใต้อุ้งบาทของคนบางคนครับประเทศก็พัฒนาไม่ได้ครับพี่น้องที่อยู่ชัยนาทอยู่หน้าเวทีพี่น้องที่มีโอกาสติดตามทางช่องทีวีบลูสกายทีนิวพี่น้องที่ดูตามออนไลน์ต่างๆทั้งหมดครับพี่น้องจะยอมได้ไม่ได้ที่จะเขาเอาใครก็ได้มาบริหารประเทศนี้โดยไม่รับผิดชอบยอมไม่ยอมครับพี่น้องยอมไม่ยอมครับพี่น้องถ้าไม่ยอมพี่น้องต้องบอกต่อๆกันไปครับว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของตระกูลมึงคนเดียวขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งค่ะท่าน